ใช่ป้อมคุณจามิตรดีใจตำแตงต้องสดเอาไปกินหน้ามันสับหลายก็ให้เขาปลาให้คนอื่นสวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้ส้มตำตำไทยแตงค่ะตำไทยแตงไม่ได้กินโดนแล้วค่ะแบบใส่กุ้งอันนี้ค่ะกุ้งน้อยแต่ว่าบ่แม่นกุ้งแห้งแล้วค่ะเด้อเป็นกุ้งที่เขาเจ้าแกะสำเร็จมาให้เฮาค่ะจากร้านฝรั่งค่ะกินกับอีหยังนี้ค่ะเลยเฮ็ดทอดเฮ็ดซุปแป้งทอดเฮ็ดดำหวานล่ะค่ะพี่น้องค่ะอื้อกับปุ่นหน่อยนึงค่ะแล้วก็ผักสดๆเลดิสแล้วก็ผักซี่หอมกระเจี๊ยบกาดกรอบค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องเอ้ยเบาหลายแซ่บๆก็บรรยากาศนอกบ้านดีๆลมอ่อยๆค่ะพี่น้องหนาวอยู่ค่ะหนาวนิดนึงมาเลยค่ะสดเอาตำบักแตงมันจังแซ่บเนาะเฮ็ดกรอบดีค่ะแซ่บป้อมคุณจามิตรดีใจกรอบจริงๆคือเฮ็ดนางฟ้าเป็นครับตำแตงต้องสดเอาจะกินหน้ามันตำไทยแตงสับหลายก็คือเขาปลาแห้งมืออื่นตำบวชแห้งสับดีค่ะชอบหอมค่ะแกงก็แซ่บทำได้สารพัดเมนูค่ะแต่มันมืนมากเนาะต้องใส่สารสดเอาแบบไปกินโดนแล้วจัดตำบักแตงเนี่ยกรอบจริงอร่อยจริงคือน้ำส้มตำที่บอกก่อนมันอร่อยจริงไหมแค่บื้อค่ะพี่น้องปกติเอาไปตัดแกงเป็นหนึ่งพี่น้องว่าข้อเสียไปทอดแล้วไปย้ำมันแซ่บมาก
แล้วแบบกรอบกว่าเห็ดเบิ่งอ่ะดันเบอร์เห็นถ่ายรูปนะพี่น้องยับเราเดินให้ตำน้ำพริกพร้อมค่ะตำน้ำพริกให้ดำหวานมันเป็นน้ำพริกคือกากหมูไหมจ๊ะเราเดินหวานอ่ะทอดกระเทียมทอดหอมมีไหมจ๊ะกับผักก็ข้างหลังนะสิกรอบจริงดำกว่าแดงดอกน้ำป่ะนะรอบประทานจอยตำแตงก็แซ่บได้กุ้งหน่อยมากค่ะก็ได้คิดอยากกินตำไทยแซ่บๆรสจัดจ้านเราเดินทำแห้งเลยนะพี่น้องตำหวานทำแห้งส่งไก่ให้แม่เก็บไว้แจกครับมันเยอะกินเมื่อวานประมาณค่ะไอ้ตู่ยังมาเบิดว่ะเดี๋ยวมาถอดดูชอบเยอะบรรยากาศดีๆคึมๆจะคึมจะแดดอะไรไปเนาะ
็กไหมหวานไหมบ่จูนกันไหมพี่น้องเออฟังไม่บ่จูนอัดวิดีโอตัวนี้กับพริบตัวนั้นบ่กับพริบลืมเบิ่งลืมเบิ่งหม่องคอกับหัวก็จนแล้วบ่มีเสียงกันขอแซ่บเนาะเอ้ยแซ่บขอแซ่บนะขึ้นเสียวน้ำจมตำเท่าก่อนแซ่บเฮ็ดกระทอดหลายด้วยพี่น้องมันหยุบกระทอดกินไหมตอนเดินจะทอดกรอบแล้วเอาน้ำยำราดคิดเมนูไว ทอดกันง่ายๆมีอย่างหรอกค่ะซุปแป้งทอดใหญ่กรอบเดียวน้ำเย็นๆใช้แป้งนะคะเด้อพลับน้ำเย็นๆสมกับแป้งทอดกรอบพอใครเนาะกรอบดีแล้วทอดไว้โดนเลยจ้ะทอดจิตตำกุ้งแล้วตั้งกล่องแล้วยังกอดตำไรมาซื้อข้าวกันคอยเล่มไปอนุญาตเล่มให้หมดค่ะคือขวัญย่ามันจะหนาเบื่อน่าพี่น้องไปค่ะทำหนึ่งแถมคำขอบคุณที่ว่าจะเอาเดินชิมบดนะค่ะจะจ่ายของเอาไปว่าจะเก็บไปกินที่เราแบบนอนแล้วค่ะชอบค่ะเอาละพี่น้องจ้ะแซ่บจ้ะแซ่บอีหลีค่ะพี่น้องทอดเห็ดกรอบๆแบบนี้เดี๋ยวสาวเดินจะทอดเมนูต่อไปทอดกรอบแล้วเอามาทำอะไรรอเบิ่งนะคะเด้อกินกับเบิ่งตำบักแตงค่ะแซ่บค่ะพี่น้องบ่ได้กินโดนล่ะสดน้ำโกโก้เลยบ่ไหวกับยันแซ่บทองสดหลายกับบรรยากาศลมอ้อยนั่งโดนกับจีนาวสิค่ะต้องนั่งตากแดดร่มดูคือจังดูหนาวบ้านเฮาล่ะพี่น้องชาวเดินก็ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะเด้อชาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะเด้อชาวเดินก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเติมให้ล่ะค่ะสนับสนุนส่งหน่อยๆยังชาวเดินค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขผู้สุขคนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยสุขผู้สุขคนภัยน้ำท่วมก็ให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยค่ะพี่น้องจ้าไปละจ้าพ่อกันกิมหน้าสวัสดีจ้า